รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวิธีทำไข่มุกนะฮะอันนี้ขั้นตอนการต้มเนี่ยน้ำต้องเดือดก่อนเนี่ยเข้าสิว่าถ้าน้ำไม่เดือดทำไมถ้าน้ำไม่เดือดจะทำไมครับไม่ตอบละ อยากให้คุณเท็ดดี้ช่วยป้อนให้หน่อยได้ไหมคะ มันจะดีเหรอหนูอยากให้คุณเท็ดดี้ป้อนเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการช่วยกันทำอาหารแบบง่ายๆเราแข่งกันเราไม่ได้ช่วยกันตลอดเวลาเราช่วยเธอตลอดเลยนะเราแข่งหวังผลแพ้ชนะจริงจังไม่มีสานสัมพันธ์วัดให้รู้เลยว่าของใครดีใครเด่นใครแพ้ก็กลับบ้านไปรักษาตัวไม่ต้องมาอะไรอย่างนี้เลยยังอยู่ได้ไงเนี่ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับคุณนานาว่าคุณเท็ดดี้เนี่ยรอดมาได้ยังไงเพราะคนที่แพ้ก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรอครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้เราจะมาแข่งกันในโจทย์ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเย็นสุดขั้วฟังชื่อโจทย์เสร็จตอนแรกตั้งแต่ได้โจทย์มาทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะมันคืออะไรมันเป็นอะไรได้บ้างนอกจากไอติมไอศกรีมอะไรอย่างงี้มา1 2 3แอนนานนานนาน1 2 3เฮ้ยแอนนานนานนานทำขนาดนี้แล้วยังแพ้คุณนานาอีกนะครับเอาละครับเมนูของผมนะครับก็คือน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกครับฟังคุณเท็ดดี้มาในเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกที่ดูหอมหวานชวนน่ารับประทานตั้งใจรังสรรค์ออกมาให้เข้ากับโจทย์มากที่สุดมาสู้กับเวอร์จินโมฮิโต้ของคุณนานาที่นำน้ำม็อกเทลไปเนรมิตเป็นไอติมหลอดมีรสชาติที่ใครได้ชิมก็ต้องบอกว่าสดชื่นเอาละครับเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกนะครับหลักๆ ก็คือน้ำแข็งใสเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะทำเป็นรสชาไทยแล้วก็จะมีความกิ๊บเก๋อยู่ตรงที่เป็นมีไข่มุกรสคาราเมลนะฮะแต่ง่ายๆที่สุดเลยนะฮะเราก็จะต้องต้มน้ำจนเดือดก่อนแล้วก็ต้มไข่มุกวิธีทำไข่มุกนะฮะอันนี้ขั้นตอนการต้มเนี่ยน้ำต้องเดือดก่อนนะครับเนี่ยเข้าสิว่าถ้าน้ำไม่เดือดทำไมถ้าน้ำไม่เดือดจะทำไมครับไม่ตอบละแม่คุณเท็ดดี้ครับเทปนี้ผมกะว่าจะเอาใจช่วยสักหน่อยแต่คุณเท็ดดี้เปิดมาแบบนี้เราคงต้องเดินกันคนละทางแล้วล่ะครับคือถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยเวลาการต้มไข่มุกมันต้องคนไปเรื่อยๆถ้าน้ำมันไม่เดือดปุ๊บเดี๋ยวมันเละนะฮะมันก็จะกลายเป็นแป้งไปหมดใช้เวลาต้มเนี่ยอ่านข้างซองเลยแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้แหละประมาณ30นาทีนะครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆแล้วเราก็รออยู่นี่30นาทีเลยครับใช่ครับหรือว่าเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วโอเคไอ้คำถามแบบเนี้ยคุณพูดทำไมอ่ะแล้วพอถามแบบนี้ไม่ถามผมนะไปถามคนนี้ก็ผมบอกแล้วยังไงครับคุณเท็ดดี้ว่าเราต้องเดินคนละเส้นทางกันถ้าใครอยากรู้วิธีการชงชาไทยแบบนี้นะฮะก็ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะครับดูได้แต่ละสูตรก็จะมีชง6รอบชง7รอบอันนี้ตามความถนัดนะครับขนาดไข่มุกยังจะต้มโชว์ทำไมชาไทยไม่ทำโชว์บ้างเขาไม่ได้ต้มโชว์เขามีอยู่แล้วเขาต้มให้เห็นเขาบอกว่าโชว์มันภาพน้อยไปไม่ใช่เนี่ยนานาคุณเข้าใจผิดคุณเข้าใจผิดคุณอธิบายคุณอธิบายคือไข่มุกเราอยากให้เห็นว่าแต่ละเม็ดกว่าจะได้มามันยากขนาดไหนแต่อย่างอันนี้เนี่ยขั้นตอนการทำแบบมันค่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเรามีวิธีทำได้แบบง่ายที่สุดก็เอาแบบนี้มานะครับเพราะว่าเคล็ดลับมันไม่ได้อยู่ที่ชาไงอ๋อโอเคนี่ไงโอเคเคล็ดลับอยู่ที่ไข่มุกที่เตรียมไว้อยู่ที่นมเคล็ดลับนะฮะที่จะทำให้ชาไทยของเรานะฮะเข้มข้นหอมมันนะครับก็คือครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับไม่ต้องกลัวหวานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินกับน้ำแข็งใสเนาะและอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะอันนี้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนครับสีเป็นสุดยอดชาไทยไปเลยเห็นไหมฮะรู้กินแค่นั้นลิ้นเทวดา
เกียดเย็นไว้ครับคุณนานาเย็นไว้ครับผมว่าคุณเท็ดดี้น่าจะต้องจริงจังกับการทำเมนูเย็นสุดขั้วในวันนี้แล้วล่ะครับเพราะถ้าคุณเท็ดดี้แพ้ขึ้นมาอีกแล้วก็ผมว่าคราวนี้คงต้องกลับไปรักษาตัวยาวๆแน่พอแล้วนะก็สมควรแล้วล่ะคุณถ้าอย่างนั้นขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำชาไทยของเราเรียบร้อยแล้วไข่มุกอันนี้อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับพอทิ้งไว้จนเย็นประมาณหนึ่งเราก็จะใส่ตัวนี้ครับไซรัปกลิ่นคาราเมลนะฮะตราเนเจอร์เทสมันก็จะมีความหอมนะฮะแบบคาราเมลเลยแล้วก็มีรสชาติหวานกลมกล่อมด้วยเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นไข่มุกที่มีกลิ่นของคาราเมลนะครับแล้วก็จะมีความหวานในตัวด้วยแล้วไข่มุกไปแช่แข็งอ่ะมันไม่แข็งหรอกูพูดกับมึงว่าเอางี้ก็เดี๋ยวจบแค่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวของเราเริ่มได้ละเริ่มของเราเลยแล้วก็ถึงเวลาก็ประกอบเหมือนเดิมไม่เอาทำไมกูได้ทำไม่จบทีเลยอ่ะเป็นไงล่ะครับคุณเท็ดดี้คุณนานาก็เตือนแล้วนะครับว่าให้คุณเท็ดดี้ทำทีหลังแต่คุณเท็ดดี้ก็ไม่เชื่อกันแล้วทีนี้มันจะรอดไหมเนี่ยระหว่างนี้นะครับระหว่างชั้นเราก็จะใส่นมข้นหวานนะครับเข้าไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะฮะเมนูเย็นสุดขั้วน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกนะฮะเสร็จแล้วครับกับเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกโดดเด่นด้วยไข่มุกกลิ่นคาราเมลมี texture ไม่เหมือนใครสีสันของน้ำชาไทยที่ราดบนขนมปังนั้นช่างเย้ายวนใจให้ลิ้มลองเป็นเมนูเย็นสุดขั้วที่น่าจะถูกใจกรรมการอย่างแน่นอนนะครับเมนูเย็นสุดขั้วของเจเจ้ชื่อว่าเมนูอะไรครับ Virgin Mojitoเราเปิดยิ่งสักฟู้ดทีวีเราเจออาจารย์ยิ่งสักเพิ่งทำไอติมกะทิฮะจริงเหรอยิ่งสักฟู้ดทีวีเหรอใช่เราก็อยากทำบ้างเออแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือแล้ววันนั้นอาจารย์ยิ่งสักทำอะไรไอติมกะทิพูดอยู่เมื่อกี้ฟังไม่ทันใช่ไหมช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวอัญชันนึ่งมะพร้าวอ่อนวิธีทำข้าวเหนียวอัญชันขั้นแรกเทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้นำถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วล้างจนสะอาดจากนั้นนำไปต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำดอกอัญชันคั้นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนจนน้ำตาลละลายใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำเตรียมไว้ถั่วดำคัดเกรดพิเศษตราข้าวทองต้มสุกและเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นคนผสมให้เข้ากันตักข้าวเหนียวอัญชันลงในผลมะพร้าวคว้านเนื้อออกประมาณ2ส่วน3ของผลมะพร้าวนำไปนึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟปานกลางนึ่งประมาณ20นาทีเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิคนผสมกะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าเข้าด้วยกันเตรียมไว้เมื่อข้าวเหนียวสุกหยอดด้วยหน้ากะทิปิดฝาแล้วนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวอัญชันนึ่งมะพร้าวอ่อนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูสมูทตี้แก้วมังกรมาฝากกันค่ะผสมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์คนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่เนื้อแก้วมังกรสีแดงหั่นเป็นชิ้นลงในโถปั่นน้ำผลไม้ตามด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้และน้ำแข็งเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดปิดเครื่องค่ะเทส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟตกแต่งด้านบนด้วยส้มซันคิส
สตรอเบอรี่สดองุ่นแดงกีวีหั่นเป็นชิ้นและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับเมนูเย็นสุดขั้วของเจ๊เจ๊ชื่อว่าเมนูอะไรครับเวอร์จินมอชิโต้ค็อกเทลนะอะไรจะมาเช็คแถวนี้หรอคำว่าโมฮิโต้โมฮิโต้โมฮิโต้เป็นเมนูที่ใส่แอลกอฮอล์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดว่าเวอร์จินโมฮิโต้แปลว่าไม่มีแอลกอฮอล์จะเป็นม็อกเทลแทนเป็นม็อกเทลแต่ความอร่อยยังมีอยู่ครบถ้วนแน่นอนแล้วอันนี้เรามีการเพิ่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปด้วยเพื่อเราอยากให้รสชาติมันแบบปริ๊ดปรัดอะไรเงี้ยแล้วมันเย็นสุดขั้วยังไงอ่ะเราเอาไปทำเป็นไอติมไอ้นี่มันไอติมมันจะได้เหรอได้เราลองทำแล้วอร่อยนี่ขูดผิวมะนาวให้เราเป็นปะทำได้ไหมเชฟสอนผมแต่ผมทำตามเองครับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะอันนี้แล้วคุณก็คั้นน้ำให้เรานะครับผมสองลูกนะคุณเทดดี้คือผมสัมปทานมะนาวหมดเลยใช่คุณดูแลมะนาวนะเพราะว่าเรามือลอกแล้วจากนั้นเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นเบสของเราเราใช้เลมอนไลม์นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องกลิ่นแล้วก็ช่วยเรื่องรสของเราให้มีรสหวานนานาเลือกใช้เลมอนผสมมะนาวฟุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสแล้วเราจะใส่สะระแหน่นะคะลงไปเลยเยอะๆใช้คำว่าเยอะๆด้วยความที่เราบอกว่าเราใส่เยอะอ่ะเพราะว่าเราแค่ต้องการขยี้ให้เขามีกลิ่นออกมาเยอะๆที่ว่านี่คุณนานาพอจะจัดเป็นอัตราส่วนได้ไหมฮะกำมือพูนๆกำมือกำมือใครอ่ะครับกำมือคนทำอ่ะคุณเท็ดดี้ก็ชอบไปหยอกล้อคุณนานาอยู่เรื่อยเลยนะครับผมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าผลตัดสินคราวนี้จะออกมายังไงปกติเมนูนี้ถ้าเป็นค็อกเทลหรือม็อกเทลอ่ะเขาก็จะสแมชหรือใช้เป็นครกเล็กๆเนี่ยนะคะหรือเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวบิดขยี้เพื่อให้ตัวน้ำมันของสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันออกมากลิ่นออกมาน้ำมันหอมระเหยใช่อันนี้เราใส่เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อที่ชอบเราจะคนแล้วก็บี้เขานะสังเกตว่าเรากดกดบี้บี้เขาแบบนี้เลยจะยังหนักโอ้บี้ไปก่อนบี้ไปก่อนน้ำมันหอมระเหยจะได้ออกเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาช้ำอ่ะพอเขาช้ำเสร็จปุ๊บอ่ะพอดมเท็ดดี้ไม่ดมไหมช้ำคือเราช้ำคือเรานี่จะสื่อถึงว่าคุณเท็ดดี้แพ้คุณนานาบ่อยๆใช่ไหมล่ะครับให้ผมบีบมะนาวเลยไหมครับบีบเลยบีบเลยค่ะบีบเลยค่ะระหว่างที่เขาบีบมะนาวนะคะเราจะมาเพิ่มรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมๆเราเลือกใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองค่ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะถือมะนาวใส่มาหมดเลยเหรอครับเรียบร้อยขออุปกรณ์เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นชุดหวานเย็นของที่เรามีอยู่แล้วเราเปิดยิ่งสักฟู้ดทีวีเราเจออาจารย์ยิ่งสักเพิ่งทำไอติมกะทิฮะจริงเหรอยิ่งสักฟู้ดทีวีเหรอใช่เราก็เลยอยากทำบ้างแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ๆอันนี้คือแล้ววันนั้นอาจารย์ยิ่งสักทำอะไรไอติมกะทิพูดอยู่เมื่อกี้ฟังไม่ทันใช่ไหมแม่คุณเท็ดดี้ก็ตั้งใจฟังที่คุณนานาพูดก่อนสิครับถามอะไรเยอะแยะแต่ถ้าคุณผู้ชมสงสัยก็ตามไปดูที่ยิ่งสักฟู้ดทีวีกันได้นะครับจากนั้นใส่น้ำเพิ่มลงไปหน่อยนึงไม่งั้นมันแห้งเกินไปโอเคเราใส่น้ำแข็งใส่เกลือใส่น้ำไปแล้วทำไมใส่น้ำแข็งเราต้องใส่เกลือเกลือจะทำให้อุณหภูมิในนี้มันเย็นลงไปอีกอันนี้เทเต็มเลยป่ะเทถึงแค่ขีดตรงนี้นะคะเขาจะมีล็อกของเขาอยู่เราเทแค่นี้พอเอาเลยไม่เราดูตอนนั้นในยิ่งสักฟู้ดทีวีไม่เจอป๊าเขย่าใหญ่เลยเรารู้ว่าป๊าปวดหลังเพราะสาเหตุนี้แน่ๆป
เราปั่นนานไหมอ่ะ15นาทีโอ้ยจ๊อดเนี่ยท่านี้เลยป้าทำอย่างนี้เหมือนกันโอ้ซาร่าดูสิอุปกรณ์ชิ้นนี้มันเยี่ยมมากเลยใช่เลยซาร่าโอ้จ้าฉันไม่เคยเห็นคุณทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะพอปั่นแล้วรู้สึกกระชับช่วงล่างทันทีเลยว้าวน่าซื้อไปใช้ที่บ้านบ้างจริงๆเลยรุ่นนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงโปรโมชั่นซื้อ1แถมรอบปวดหลังด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคนกินไม่ได้ทำคนทำไม่ได้กินเอ้าพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาเขียวๆข้างล่างจะเป็นสาระแหน่กับผิวมะนาวคือมันจมลงไปใช่มันจมลงไปขอชื่อเมนูอีกทีนึงครับมาเวอร์จินโมฮิโต้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเวอร์จินโมฮิโต้เป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากโดยการนำเอาน้ำม็อกเทลรสชาติที่มีเอกลักษณ์เปรี้ยวอมหวานเพิ่มกลิ่นหอมด้วยเปลือกมะนาวและใบสะระแหน่แล้วเนรมิตเป็นไอติมหลอดบอกเลยครับแค่เห็นผมก็หนาวสั่นไปถึงขั้วสมองแล้วครับอยากให้คุณเท็ดดี้ช่วยป้อนให้หน่อยได้ไหมคะโอ้มันจะดีเหรอหนูอยากให้คุณเท็ดดี้ป้อนเฉยๆค่ะวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ต้มโคลงนรกทะเลจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะขั้นแรกใส่ตะไคร้หั่นท่อนทุบข่าแก่หั่นแว่นพริกชี้ฟ้าแห้งหอมแดงทุบและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะคั่วจนมีกลิ่นหอมเตรียมไว้ต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เครื่องที่คั่วไว้และใบมะกรูดลงต้มจนเดือดตามด้วยกุ้งสดแกะเกลือปลาหมึกบ้างและเห็ดฟางผ่าครึ่งคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาและพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งใส่มะเขือเทศผ่า4ส่วนพริกขี้หนูสวนบุบและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟกัดเส้นหมี่ลวกสุกลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตามด้วยต้มโคลงนรกทะเลโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งหั่นท่อนและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกกับเมนูเวอร์จินโมฮิโต้ไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะชิมของใครก่อนดีงั้นเดี๋ยวเรารอให้ไข่มุกมันนิ่มก่อนได้ชิมของเราบ้างก็ได้แม่สีสันน่ารับประทานไหนขอดมกลิ่นหน่อยดีกว่าแค่กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะขอกอดสักคำเรียบปรี๊ดเลยค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเสียดายอย่างเดียวเปรี้ยวไปไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อคืนหนักไปหน่อยอยากถอนนะคะขอชิมของคุณเท็ดดี้ต่อดีกว่าโอ้โหไข่มุกมันแข็งเป๊กเลยค่ะเราข้ามส่วนนี้ไปดีกว่านะคะอย่าข้ามตรงนั้นไปเขากินขนมปังเขาไปอุ้ยขนมปังไปยังแข็งเลยคุณเท็ดดี้รู้ทันนะอ้าวอันนี้มีความสดชื่นแล้วก็มีรสหวานแต่ก็ไม่หวานจนเกินไปดีต่อสุขภาพแต่เราข้ามเรื่องไข่มุกแข็งไปนะคะชื่อเมนูคุณเป็นเมนูอะไรนะเย็นไปถึงคู่หัวใจสดใสไปถึงต่อมทำซินหนูถึงว่าเจ็บต่อมทอนซิลเลยแต่ก็อร่อยทั้งคู่ค่ะอร่อยแตกต่างขอบคุณมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนเลยนะคะชิ้นมันใหญ่ไปแต่ไม่เกินความสามารถค่ะอร่อยดีค่ะคุณเท็ดดี้งั้นขอต่อเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณเท็ดดี้ช่วยป้อนให้หน่อยได้ไหมคะมันจะดีเหรอ
ดีสิคะว่าผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้เลยนะมันเกี่ยวกับใจของหนูค่ะหนูอยากให้คุณเท็ดดี้ป้อนเฉยๆคุณโหวตผมป่ะล่ะโหวตป่ะล่ะถ้าโหวตป้อนเลยป้อนมิดดามเลยได้ค่ะแล้วแต่ใจคุณเท็ดดี้เลยค่ะครับทำไมไม่กัดโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนเมนูของคุณนานาและคุณเท็ดดี้อร่อยค่ะเดี๋ยวรอตัดสินนะคะสวัสดีแบบนางงามขอชิมเมนูแรกก่อนเลยว่าแต่ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกอ๋อน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกนะคะแล้วมันอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมเนี่ยเราอร่อยนะเราจะเป่าทำไมเป่าความเย็นค่ะไข่มุกร่วงจะไหวไหมเนี่ยมันได้เท็กซ์เจอร์มากเลยค่ะมาครับเมนูต่อมาครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะหัวจิ้นโมจิโต้หัวจิ้นอุ๊ยงั้นแสดงว่าไม่มีเราเข้าทางตรงไม่อ้อมขอมเฮ้ยอุ๊ยอ๊อกค่ะไม่น่าเลยเราชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูเย็นสุดขั้วของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรนะเจ๊นะดีใจด้วยดีใจด้วยกับเมนูเย็นสุดขั้วนะฮะวันนี้ก็คือโจทย์มันก็เหมือนอยากให้เป็นเมนูที่สดชื่นก็ต้องเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเมนูแบบไอศกรีมแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือทำได้ง่ายๆที่บ้านสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยพี่ดูดิน้ำแข็งใสชาเย็นมันใช้เวลาชั่วโมงนึงในการถ่ายเจ๊ทำต่อไปเจ๊อ่ะ5นาทีเองนะก็ใช่ไง เรารักษาเวลาไงให้ทุกคนอยากได้ถ้วยใหญ่ ผมเอาแบบเอิร์ธเควกเลยครับไม่ดูเครื่องใส่น้ำแข็งตัวเองเลยเนี่ยแล้วเราอยากรู้นะจะทำสูงๆได้ยังไงไม่สูงแค่แบบธรรมชาติพอได้แค่นี้แค่นี้คุณผู้ชมก็เห็นอยู่